อ่ะคุณผู้ชมไปดูที่อำเภอเมืองขอนแก่นนะครับนี่บอกว่าสร้างตำนานบทใหม่เปิดเวทีมวยข้างถนนครับแก้ปัญหาวัยรุ่นทะเลาะกันครับคือจะไปต่อยกันไปชกกันชกบนเวทีมวยดีกว่าเนี่ยมะข้อยุติที่เขาคิดว่ามันจะทำให้ทุกอย่างสันติและก็เลิกแล้วต่อกันไปนะครับไม่เอาผิดกันในสิ่งที่เคยคิดเคยแค้นอะไรต่างกันมาเนี่ยนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมจบทุกอย่างจบแล้วก็แยกย้ายต่อกันนะครับทีนี้ทางที่สวนสาธารณะประตูเมืองครับที่เขตเทศบาลนครขอนแก่นครับมีการจัดแข่งขันกีฬามวยไทยแล้วก็มวยสากลจัดขึ้นโดยชมรมไฟคลับของขอนแก่นนะครับนอกจากนี้โอ้โหนี่ผมคิดว่าเป็นวิธีคิดที่มันสร้างสรรค์มากคุณผู้ชมจัดเวทีมาให้วัยรุ่นเนี่ยที่มีปัญหากันมาเคลียร์กันตรงนี้ครับคุณผู้ชมมันจะได้ไม่ต้องไปฟันกันครับไม่ต้องยิงกันไม่ต้องทำร้ายกันให้มันต้องถึงติดคุกติดตารางแค่เพียงว่าบางทีมันอาจจะเข้าใจผิดกันในก่อนหน้านี้แต่โอ้แต่ต่างคนต่างใหญ่ไงอาจจะมีอิทธิพลกันอยู่ในพื้นที่ต่างๆก็ขอโทษขอโพยกันก็ไม่รู้จะขอโทษกันยังไงเพราะว่าเนื่องจากว่าใหญ่กันทั้งคู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยมาเคลียร์ใจกันนะที่เวทีมวยเนี่ยให้มันจบพอชกกันตึ้งๆๆๆเสร็จก็เลิกแล้วต่อกันไปแล้วก็ไม่ติดความไม่ติดใจไม่เอาความอะไรกันอีกเท่านั้นเองทุกอย่างก็กลายเป็นว่าสันติต่อกันหลังจากนี้ผมคิดว่าแนวทางนี้ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นที่ทะเลาะกันเนี่ยเดินทางไปสู่สันตินะครับนี่ใส่ฟันยางด้วยพี่แป๊ะเห็นไหมนักมวยไงใส่นงใส่นวมใส่อะไรครับ